กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดวงชะตาอาชีพนะคะการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลนะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุเจาะจงเข้ามาเลยนะคะอย่างเรื่องของอาชีพเนี่ยทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะส่วนใครอยากจะมีโอกาสลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือดีๆนะคะหนังสือคาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรมนะคะเรายังคงแจกกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มอบให้ทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะคะโดยการส่ง SMS เข้ามาลุ้นรับกันได้นะคะพิมพ์ PD แล้วก็ตามด้วยคำว่าหนังสือค่ะชื่อนามสกุลรวมไปถึงจังหวัดนะคะส่งมาที่4221606 10ท่านผู้โชคดีเราจะประกาศรายชื่อนะคะท้ายรายการฉะนั้นมีเวลาตอนนี้สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้หนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่ามีเนื้อหาที่ครบถ้วนจริงๆทั้งเรื่องของการแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยใครอยากจะทราบเป็นอย่างไรส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันก็ละกันนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่SMS กันบ้างดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์2514เวลาเกิดประมาณ1ทุ่มถามว่าจะพบรักใหม่อายุห่างกันมากน้อยเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49ความจริงปีจรเนี่ยปัตตนิกาลีนะครับแต่ดาวอายุก็แตะคืออย่างนี้ก็ถามว่ามีโอกาสจะได้เจอไหมก็มีเกณฑ์ครับแล้วก็คนที่เจอเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่จะเพิ่งผิดหวังหรือเพิ่งมีปัญหาเรื่องความรักดวงนี้ควรจะได้คบหากับคนที่มีตำหนิจึงจะสมรูปแล้วก็มีโอกาสครับที่จะได้คบหากับคนที่อ่อนวัยกับเรา SMS ต่อมาค่ะคุณเอกนะคะเกิดวันที่21เมษายน2524ค่ะเวลาเกิด4ทุ่ม20นาทีนะคะวันอังคารถามว่านอนทิศไหนดีกับดวงการเงินก็แย่มากนะคะแล้วก็เรื่องของคู่ครองก็มีปัญหากันของคุณปฏิทินตรงกับวันอังคารนะความจริงทิศที่ควรจะเลี่ยงเนี่ยก็คือทิศตะวันออกนะครับส่วนเหนือกับตะวันออกนี่ควรจะเลี่ยงส่วนทิศอื่นก็ถือว่าได้ทั้งหมดก็จัดตามความเหมาะสมในแง่ของการจัดสถานที่จริงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินมีปัญหากับคู่ปีนี้ทายแบบนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าคนรักไม่ค่อยยอมคุณนะแข็งกว่าก็ได้ฉะนั้นเข้าช่วงย่าง36เนี้ยพยายามหลีกเลี่ยงการประทะให้มากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องตอนนี้อยู่ในช่วงกาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเงินเก็บแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ6ตัวปีนี้ไม่ค่อยดีต้องอดทนและไปทำบุญเสริมอย่างที่บอก SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะคุณพรพัชระนันท์1เมษายน2511ค่ะเวลาเกิด5ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะถามลัคนาราศีก่อนเลยเกิดที่จังหวัดระยองค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับระยองลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังประคับประคองในเรื่องของความรักหน่อยนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะส่วนในเรื่องของชื่อพรพัชระนันพัชระเป็นพอพานในอากาศชอช้างลอเรือนนะคะแล้วก็นันททหารกรันค่ะพรพัชระนันชื่อนี้ถึงจะไม่ติดกาลีนะครับใช้วรรคอุตสาหะนำก็ต้องโมต้องขวนขวายหน่อยแต่ด้านดีจะเสริมให้เรามีความขยันหมั่นเพียร นะครับนามสกุลทนะทนันชัยเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จนะฉะนั้นชื่อนี้ก็ถือว่าดีแต่อย่างที่เรียนนะอยู่เฉยๆไม่มีฟลุกนะครับต้องออกแรงการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะครับเน้นการบำรุงค่าน้ำที่วัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14ธันวาคม2529ค่ะเวลาเกิด 18:30 น.เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะแย่มาก
ทุกเรื่องเลยวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20งานเป็นอุตสาหะนะครับคู่ก็เป็นกาลีนะ อย่างนี้ในช่วงปีจรเนี้ยหนึ่งเลยพยายามทำบุญกับวัดวาอารามที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างอาจจะเป็นศาลาการประเรียนก็ได้นะครับหรือเป็นสิ่งปลูกสร้างอื่นก็ได้ให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดแต่ในช่วงเวลานี้จนถึงช่วงอายุย่าง29เนี่ยพระพฤหัสบดีเสวยอายุก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธิจะเป็นหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับนะแล้วก็ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลปาทรงสมุทรอันนี้คือคาถาขององค์หลวงพ่อก็ร่ายยาวไปส่วนคาถาบูชาพระปางสมาธิเนี่ยวันละ19จบพระสัมสัมวิสเถพะครับSMS ต่อมาค่ะคุณโสพลนะคะ6กันยายน2516ค่ะเวลาเกิด 11:36 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของชื่อก่อนเลยคุณโสพลดีหรือเปล่าเหมาะสมไหมโสพลชื่อโอเคนะนะครับเสริมความมีอำนาจนามสกุลอ่อนอนงค่ะอ่อนอนงก็อย่างนี้ครับในแง่ของทักษะเนี่ยผ่านแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็ฝากระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตานะครับความดันระบบเลือดนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ารู้สึกว่ามันบั่นทอนในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันเจริญไม่สุดสักทีก็ควรที่จะพิจารณาปรับแก้ถามว่าทำงานนวดเป็นอย่างไรก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม้กระทั่งลงมือนวดเองก็ถือว่าสมรูปนะยิ่งถ้าคุณมีลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศมากขึ้นด้วยเนี่ยก็ถือว่ายิ่งดีนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณก้อยนะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันจันทร์ช่วงนี้จะทำงานแม่บ้านหรือว่าขายของกินที่มหาวิทยาลัยดีคะปีนี้เกณฑ์งานมันเสียหนึ่งเลยว่าผมไม่อยากให้ลงทุนใหญ่แหละนะครับและ2ปีนี้ระหว่างงานแม่บ้านกับงานขายของกินผมก็ให้น้ำหนักในแง่ของของกินดีกว่าเล็กน้อยนะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นไม่อยากลงทุนอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่จะทำงานแม่บ้านก็อาจจะมีการจรทำมากกันหนึ่งหลังนะอาจจะเป็นลักษณะงานทำความสะอาดเป็นเมดภายในหมู่บ้านนะครับหรือว่าตามคอนโดพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปดวงแต่ดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์รวมถึงการพัฒนาตัวเองทำงานด้านการขายถือว่าดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภูสิทธิ์นะคะ9ธันวาคม2507ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงพุธกลางคืนถามว่าจะขายรถได้หรือเปล่านะเป็นชื่อของคุณภูสิทธิ์เองเลยอังคารกาลีนะขายรถไม่ยากหรอกครับแค่เดินไปที่เต็นท์ขายได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยพอใจหรือไม่แต่ว่าเกณฑ์ในดวงเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงครับที่จะสมหวังแต่ปีนี้ผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดอินปูนซะทะเบียนรถ1229ค่ะแม้จะเป็นคู่ครัวเรือนนะฮะอาทิตย์จันทร์แต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอารมณ์นะครับในเรื่องของภาระหนี้สินปัญหาสุขภาพแต่คู่หลังคัดท้ายดีนะฮะ29เสน่ห์และความสำเร็จอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแปะที่คู่หน้า SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ4ธันวาคม2512ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง43นาทีเป็นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรเกิดที่สระบุรีค่ะระบุรี 13.43 พฤหัสนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนคือมีนจริงๆก็ปีนี้เขาบอกว่าดาวร้ายๆก็ค่อยๆย้ายออกหมดราหูย้ายตั้งแต่ช่วงมกรานะครับมฤตยูก็ย้ายออกในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้ย้ายไปอยู่ในเรือนกระดุมพระก็ให้ระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะแบบกระทันหันฉุกเฉินแต่จะดีจริงๆเนี่ยหลังวันที่7สิงหาไปแล้วรอให้พฤหัสย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาก่อนครับล่ะนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะจ้าชื่ออะไรคะชนิดาพึ่งพงจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วคะคุณชนิดาคะเกิดวันที่1มกราคม2510ในวันอาทิตย์ค่ะกี่โมงเอ่ย 01:02 นะจ้ะประมาณ 01:02 เนาะค่ะฟ้าสว่างคือวันอะไรคะไม่จำไม่ได้อ่ะ
เกิดที่โรงพยาบาลหรือเกิดที่บ้านครับโรงพยาบาลจ้ะซึ่งข้อมูลสุพรรณบุรีจ้ะซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยว่า1มกราคม10ตี1ถึงตี2เนี่ยก็เป็นใบเกิดที่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นโรงพยาบาลไม่น่าจะพลาดก็คือฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์นะครับแต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยคุณเอมเป็นคนวันเสาร์เดี๋ยวลองสอบดวงกันดูก่อนเพราะว่าเวลาเกิดไม่ชัดของคุณเนี่ยมีปัญหาตอนนี้นะมีปัญหาภายในช่องท้องสุขภาพนะฮะในช่องท้องนะแล้วก็ตอนนี้เรื่องเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะใช่จ้ะนะมีหนี้หรือยังมีหนี้หรือยังอะไรจ้ะมีหนี้สินบ้างแล้วหรือยังครับมีจ้ะนะโอเคแต่ตอนนี้สุขภาพแย่มากเลยจ้ะจ้ะเป็นคนใจอ่อนนะเป็นคนขี้สงสารเป็นคนโลเลบางครั้งเพราะความใจอ่อนของเราช่วยเหลือคนอื่นและทำให้ตัวเราเองต้องเดือดร้อนนะครับแต่พื้นชะตาเป็นคนพูดตรงนะคิดอะไรพูดอย่างนั้นบางครั้งผงผางคนฟังไม่เข้าใจฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถูกแล้วคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่อ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับสุขภาพจ้ะแย่มากเลยก็อย่างที่เรียนนะว่าตอนนี้ผมเน้นนะในเรื่องของช่องท้องนะครับระบบภายในสตรีทางเดินอาหารหรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายผมฝากระวังปัญหาพวกซีสพวกก้อนเนื้อด้วยนะนะไปเช็คนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยเอาปีจรนี่ก่อนนะพยะเป็นพุทธใช่ไหมฮะนับถือพุทธอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะจ้ะตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบข้าวปลาอาหารน้ำท่าจ้ะขนมนมเนยอย่างน้อยผมขออาทิตย์ละครั้งอ๋อจ้ะนะทำนะตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับทำงานเป็นแม่บ้านจ้ะแม่บ้านก็เรื่อยๆนะจันเสาถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่เด่นแต่ผมฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะครับถ้ามีโอกาสนะดวงนี้ผมเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์นะอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมหาที่เรียนที่ดูน่าเชื่อถือหน่อยคุณทำได้อันนี้ผมพูดจริงๆอย่าไปคิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วตัวเองความจำไม่ดีไม่เอาในดวงบอกว่าสามารถที่จะศึกษาได้จริงๆอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมและอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเด่นแต่จะทำได้หรือไม่ลองฟังดูนะครับก็ถ้าเกี่ยวข้องกับพวกของกินแต่มีการจรเช่นขายอาหารกล่องส่งตามโรงเรียนส่งตามออฟฟิศขายอาหารแบบมีการจรมีการเดินทางมีหน่วยเคลื่อนที่อันนี้ได้และสุดท้ายพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เลี้ยงชีพได้ครับแล้วสุขภาพจะห้ามไหมก็ปีนี้เนี่ยก็หลักๆเลยก็ระวังในกลุ่มที่ผมเรียนอ่ะแล้วก็พยายามทำบุญเสริมนะครับเพราะปีนี้ดาวอายุมันสัมพันธ์ถึงเรือนมรณะด้วยก็ถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าถ้าไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอให้แอดมิดถ้าไหวนะสักคืนนึงก็ไปนอนแก้ดวงก็ยังดีนะนะแต่ก็อย่าลืมตักบาตรถวายเพลนะน้ำท่าอาหารเนี่ยจัดให้ครบนะเอ้าเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคนะแย่สุดๆเลยจ้ะเอ้าเดี๋ยวก็พ้นไม่ได้เลยเดี๋ยวก็พ้นนะเดี๋ยวก็พ้นลองดูครับในกลุ่มอาชีพเสริมที่อย่างที่เรียนนะจ้ะขอบคุณมากจ้ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยจ้ะขออาจารย์สุขภาพดีๆนะจ้ะจ้าขอบคุณครับจ้าขอบคุณจ้ะจ้าเอาละนะมากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะเจ้าของ SMS ค่ะเกิด23สิงหาคม2533ค่ะเวลาเกิด 16:59 นวันพฤหัสบดีความรักกับการเงินค่ะความรักเป็นอย่างไรเรื่องเงินเนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึงธนังนะก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาและเรื่องเงินทองผมทายอย่างนี้เลยนะจะเป็นอีกอย่างน้อย2ปีจะเป็นทรงนี้ฉะนั้นถ้าช่วงไหนรู้สึกเบาลงดีขึ้นอย่าประมาทอย่าก่อภาระเพิ่มอย่าใช้เงินในอนาคตโดยเฉพาะพวกบัตรเครดิตความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ผมถือว่าเบาลงนะแต่ว่าก็ไม่ใช่จะถึงขั้นดีเลิศเพราะกาลีก็สัมพันธ์อยู่ในชั้นลึกๆถวายของมีคมนะครับให้คุณซื้อมีดโกนนะจากร้านสะดวกซื้อก็ได้8ด้ามถวายพระสงฆ์SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเอกจรินค่ะ1ธันวาคม2497เวลาเกิด 4:30 นนะคะเป็นพุธกลางคืนบอกว่าโฉนดที่ดินที่อยู่กับเพื่อนผู้หญิง
เมื่อเจรจาแล้วเนี่ยจะได้คืนหรือเปล่าโชคลาภก็จะมีไหมคะแต่ในความหมายคือเป็นชื่อของคุณถูกไหมคืออย่างนี้ในแง่ของกรรมสิทธิ์เนี่ยถ้ายังเป็นชื่อของเราถึงมีใครจะเอาไปเก็บกรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของเราอยู่นะแต่ถ้าถามว่าปีนี้จะมีปัญหาไหมจะมีปัญหาในเรื่องของการเจรจาหรือจะมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาหรือไม่ตอบว่ามีนะพอปีนี้พุทธก็เสียโพคาก็เป็นอุตสาหะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำให้ทำก็คือถ้าเป็นทรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าเราอาจจะเสียเปรียบและปีนี้ในแง่ของความรู้สึกนึกคิดก็เรียกว่าอะไรจุดเดือดเราอาจจะต่ำก็ได้นะความอดทนอาจจะมีไม่มากก็ได้ฉะนั้นหนึ่งต้องอดทนพยายามเจรจาเพราะเกณฑ์มันไม่ได้เอื้ออะไรกับเราสักเท่าไหร่นะยิ่งถ้ากรรมสิทธิ์ไม่ใช่ชื่อเราด้วยยิ่งจะมีปัญหาก็หนึ่งใจเย็นและอันที่สองนะครับทำสองเรื่องนะก็ให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแล้วก็นะครับถ้ามีโอกาสการให้ทานกับเด็กเล็กๆความจริงจบเลยทีเดียวให้ทุนการศึกษากับเด็กเล็กที่ด้อยโอกาสเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรินทร์นะคะ20ตุลาคมค่ะ2516เวลาเกิด 11:24 นาทีในดวงมีโอกาสไปอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นปีนี้มีโอกาสหรือเปล่าคะแป๊บหนึ่งครับด้วยพื้นชะตาคงไปอยู่เป็นสักระยะนะเรียนหรือทำงานก็ว่ากันไปแต่ว่าในดวงเนี่ยถิ่นฐานไม่ได้ระบุถึงขนาดที่ว่าจะอยู่ในระยะยาวสักทีเดียวนะครับแต่ถามว่าปีจรเนี่ยมีโอกาสไปหรือไม่สุภาพเป็นอายุนะอายุแล้วก็วงกลมก็ตกมรณะก็ถามว่ามีโอกาสครับในแง่ของการเดินทางส่วนในเรื่องคู่ครองที่แท้จริงคู่ของคุณเนี่ยถ้ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศถือว่าสมรูปดวงนี้มีคู่ชานะฮะทำงานที่นู่นก็ได้อยู่นี่ทำงานเกี่ยวกับที่นั่นหรือมีเชื้อสายต่างประเทศในความหมายได้ทั้งสิ้นและปีจรเนี้ยมีโอกาสได้เจอด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณมาลีค่ะ12ธันวาคม2519นะคะเวลาเกิดประมาณ4:00 ถึง 5:00ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ค้าขายอะไรดีโชคลาภจะมีหรือเปล่าก็ยังถือว่าเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับก็คือวันเสาร์นะในทางโหราศาสตร์การเสี่ยงโชคจะมีหรือไม่ถ้าพูดถึงเรื่องเสี่ยงโชคก่อนปีจรนี้แย่นะไม่ดีจริงๆแล้วก็ปีนี้ให้ระวังปลวกขึ้นบ้านระวังของหายนะถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ยิ่งต้องระวังแล้วมันชิ่งถึงเรื่องงานกับเรื่องคู่ด้วยนะฉะนั้นก็ปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอาถ้าทำธุรกิจการค้าอยู่ปีนี้ให้รอบคอบหน่อยความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่ให้หลีกเลี่ยงการประทะบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเอาล่ะค่ะและช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะและอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนท่านไหนอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับหนังสือคาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรมเรามอบให้วันนี้10ท่านด้วยกันนะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้อย่าลืมนะคะวงเล็บว่าหนังสือด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ